รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยตลาดคือรากเหง้าแห่งวัฒนธรรมไทยที่เหลืออยู่ไทยทีวีสีช่อง3และบริษัท S&C Emporium จำกัดโดยชิมไปบ่นไปร่วมกับผลิตภัณฑ์ตราพันท้ายนรสิงห์ผลิตภัณฑ์ซอสปรุงรสตราง่วนเชียงบริษัทปตท.จำกัดมหาชนกะทิแท้ 100% และกะทิอบควันเทียนดอกไม้หอมตราอร่อยดีเมล็ดพันธุ์คุณภาพดีเพื่อผลผลิตที่ดีกว่าตราสอนแดงผลิตภัณฑ์ซุปเปอร์แวร์ตรานกเพนกวินผลิตภัณฑ์เครื่องครัวสตาร์เวลAJ DVD และเครื่องเล่นคาราโอเกะผลิตภัณฑ์ง่วนศูนย์พริกไทยและเครื่องเทศตรามือที่1การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยภูมิใจเสนอยกขยง6โมงเช้า Go to AEC นับจากวันที่เจ้าไปก็คิดเองว่าความหาคงจบบ่มีอีกแล้วหากที่จริงใจจนวันเวลาผ่านไปก็หูเลยสิ่งที่คิดมันผิดผิดที่คิดแบบนั้นความหักบ่ได้ไม่ไว้หาคนคนเดียวโลกนี้บ่มีแต่เฮาที่เดียวได้ความหักบ่ได้มีไว้หาแฟนเท่านั้นเก็บความหักไว้เป็นปันสบายดีขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการยกขยง6โมงเช้า Go to AEC ตอนนี้อยู่กับซักวงเซลที่นครหลวงเวียงจันทน์ได้เห็นหลายๆทริปแล้วที่เฮาพาไปเที่ยวในสถานที่ต่างๆเนาะอยากให้ชวนทุกคนมาเที่ยวกันอยู่ประเทศลาวหลายๆโดยเฉพาะอยู่ที่หลวงพระบางเนาะปีนี้เป็นซาวปีครบรอบการเป็นมรดกโลกของหลวงพระบางขอเชิญทุกท่านเนาะในเดือนธันวาคมถ้าเป็นไผวางให้มาเที่ยวประเทศลาวหลายๆเด้ออย่าไปเบิ่งกันว่าอยู่มื้อนี้เฮาสิพากันไปเที่ยวไสแดวัดศรีสเกตสร้างขึ้นโดยเจ้าอนุวงศ์เมื่อปีพุทธศักราช2361ตรงกับสมัยรัชกาลที่2ของประเทศไทยค่ะว่ากันว่ารูปแบบการก่อสร้างเจ้าอนุวงศ์นำมาจากศิลปะไทยโดยเฉพาะระเบียงรอบพระอุโบสถซึ่งช่างลาวน่าจะได้แบบมาจากวัดพระศรีรัตนศาสดารามวัดอรุณราชวรารามหรือวัดเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหารภายในวัดมีหอไม้โบราณที่เรียกว่าหอไตมีรูปทรงที่สวยงามคล้ายมนต์ดกหลังคาสูงลดหลั่นกันลงมาวัดศรีสเกตเป็นวัดหลวงที่มีภาพเขียนลายผนังหรือที่เลือนหายไปบางส่วนแล้วนั้นทั้งภายในและทั้งส่วนกำแพงในโบสถ์มีพระพุทธรูปใหญ่เล็กเต็มไปหมดและเชื่อว่าเป็นวัดที่มีพระพุทธรูปอยู่มากที่สุดเลยล่ะค่ะเจ้าเป็นยังไงเนาะแรงท่องเที่ยวที่เขาพาทุกท่านไปเบิ่งแต่ว่าตอนนี้รู้สึกว่าท้องห้องกันแล้วเนาะไปลองชิมอาหารแซ่บๆที่เป็นเอกลักษณ์ของประเทศลาวกันอีกก่อนแต่ว่าตอนนี้พักเบรกแล้วค่อยมาเจอกันช่วงยกขยงติดดาวสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ Starwell ปตท.พลังที่ยั่งยืน AJ Pay TVกล่องรับชมบอลพรีเมียร์ลีกการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยตอนนี้พวกเขาก็กลับขอมมาสุริยะยกขยงติดดาวนั่นเองเนาะอยู่ที่ท่านอาหารของวิวแห่งนี้กับขบวนยกขยงของพวกเขาเนาะครับดร.สุนทรสบายดีดร.สุนทรสบายดีไอเฮกแล้วก็ยังมีไอมอนเนาะสบายดีและผู้จัดการงามๆใจดีคนนี้เนาะกับเอื้อยพรนั่นเองสบายดีสบายดีแต่พรเมนูเต็มโตเลยมีอย่างในซอยในน้ำเลยเนาะตอนแรกเขาจะเป็นปิ้งไก่อบสมุนไพรเนาะตอนที่สองเป็นอัวส้มอัวส้มด้วยแกงเขียวหวานนองลายเจ้าแล้วก็ออเดิร์ฟลาวนะเจ้าออเดิร์ฟลาวออเดิร์ฟลาวออเดิร์ฟลาวแปลว่าต้องสั่งกันบิดเลยมีอะไรมั่งเนี่ยออเดิร์ฟลาวมีทั้งหลายอย่างออเดิร์ฟลาวจะมีไข่แผ่นมีไส้อั่วหลวงพระบางหมูอบน้ำผึ้งแล้วก็หมูยอค่ะครับแล้วก็น้ำแจ่วตรงนี้แจ่วแจ่วแจ่วเจ้าหมักเลนเลยอ้าวเป็นยังไงรสชาติซีแซมเนี่ยแล้วขอเชิญทุกคนลองชิมน้ำกันเลยเนาะเดี๋ยวซักที่ขอจัดการไก่ส้มส้มครับด้วยมาแล้วกินไก่ต้องกินขาป่ะเขาแซ่บสุดคือไก่ต้องเป็นเจลตัวนี้เนาะเลยนะขอข้ามไปขอนามความเย็นแต่ละคนเนาะหลังจากซิมคำสปิดไปแล้วเป็นยังไงอัวส้มเราหนังมีความกรอบเด้งๆนะครับ
แล้วก็รสชาติข้างในเนี่ยเปรี้ยวพอดีเลยแล้วก็มีหวานเล็กน้อยรสชาติกลมกล่อมแล้วก็จะมีเข่ามีเม็ดเข่ามีเข่าเป็นยังไงด็อกเตอร์ชัวร์ซีซิมครบเลยด็อกเตอร์ต้องขอชิมอีกสักนิดนึงถามไปก่อนถามไอ้เฮกก่อนไอ้เฮกเป็นยังไงตัวแกงเขียวหวานเนื้อนะครับไม่ได้มีแค่เนื้อธรรมดามันมีเอ็นด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นขาลายขาลายแกงเขียวหวานน่องลายแล้วก็น้ำเนี่ยกรุบกริบนะครับมีความเข้มข้นผมว่าคลุกกับข้าวนะฮะร้อนๆไข่ดาวนะครับโอ้ยโอ้โหสุดยอดครับเจ้าก็ของผมบ้างแล้วอันนี้แซวบักเลนแซวบักเลนน้ำพริกอ่องไม่แล้วไม่เหมือนของเมืองไทยมันคือกันมันคล้ายๆน้ำพริกหนุ่มของเมืองไทยนะแต่ว่ามีรสเปรี้ยวมีรสชาติ3รสอยู่ทานกับผักสดผักนึ่งอะไรก็อร่อยมากแปลว่าอาหารนี่แซ่บสุดๆกันไปเลยเนาะครับท่านของวิวของพวกเขาและมื้อนี้เนาะเพื่อยั่งยืนความแซ่บเท็ดแท้ของห้างของวิวเฮาดร.สุนทรมีแบบประกาศชิมมอบให้เลยเนาะอันนี้เขาเรียกว่าใบประกาศ Tasty 5 Star รับรองความอร่อยระดับ5ดาวเอ้ามอบไปเลยมอบเลยนอกจากใบประกาศที่มอบให้เพื่อการันตีความแซ่บไปแล้วนะพวกเขาก็ยังมีผลิตภัณฑ์จากพันธุ์ไทยนวสิงห์มอบให้กับทางห้างของวิวคือกันและนอกจากนั้นก็ยังมีผลิตภัณฑ์จากม้วนเซียนกิฟต์เซตใหญ่เลยมอบให้เลยเนาะแล้วก็ยังมีกิฟต์เซตจากปตท.เป็นตอกแก๊สน้อยเจ้าหลังจากซิมอาหารแซ่บๆกันไปแล้วตอนนี้พวกเขาสิไปในระยะต่อไปกันเลยครับทัวร์ตลาดอร่อยยกขยงแล้วก็ที่ขาดไม่ได้คือใบแมงลักครับใบแมงลักที่นี่เรียกอะไรครับพักอีตูตัวพักอีตูพักอีตูแสดงว่าคนชื่อตูชอบมาซื้อไปแล้วอีตูคนแรกที่น้ำเข่าซื้อตูโมเมนแล้วด็อกเตอร์ยุคขยง6โมงเช้า Go to AEC ช่วงทัวร์ทั่วตลาดอร่อยยกขยงสนับสนุนโดยกะทิแท้ 100% และกะทิอบควันเทียนดอกไม้หอมตราอร่อยดีตระกูลผมแต่บางบาทตื่นยิ้มรักตะวันเมื่อดวงจันทร์เลี่ยงลบผลิตภัณฑ์ผงปรุงรสตราง่วนสูงฟอร์มใหญ่ยกกันไปให้ครบยุคนี้มันต้องทันสมัยเมล็ดพันธุ์คุณภาพดีเพื่อผลผลิตที่ดีกว่าตราสอนแดง3สาระน่าติดตามสนุกสนานผ่านพบอาจจะมีเจ้าตอนนี้กลับเข้าสู่ระยะของทัวร์ตลาดอร่อยยกขยงตอนนี้เขายังอยู่ที่ตลาดพลต้องจอมมณีนอกครับเจ้าของตลาดจะดีนั่นคืออจูสวัสดีอจูสวัสดีครับอจูตลาดของเขาเนี่ยแบ่งโซนการขายจังไหนเนาะตลาดของเขานี่เป็นตลาดขึ้นมาให้มันเป็นครบวงจรเขามีทั้งอาหารสดแล้วก็ส่วนที่ว่าออกมาเป็นเครื่องแห้งแล้วก็ซีมีส่วนที่ว่าขายเสื้อผ้าแดงเพื่อให้ลูกค้าที่เข้ามาสามารถจับจ่ายใช้สอยซื้อครบทุกอย่างเจ้าบ้านอย่างสบายแต่ว่าเข้ามาละเมิดโตเมื่อเลยพอซื้อทุกอย่างเลยเนาะเจ้าแล้วอีกคนหนึ่งเดียวอยู่ในมือนี่ก็คือเชฟเบิงนี่เองสบายดีเชฟเบิงเจ้ามือนี่เมนูที่จะมาเห็นแต่คนกินนี่อย่างนี้ผมเป็นเมนูที่ขึ้นชื่อของวิญจันทร์ครับโอ้อันเดอร์นี่เป็นออกปลาแดกครับออกปลาแดกนะออกปลาแดกที่เป็นแนวใดนั่นมีผสมอย่างแดดเดียวเชฟกระจูกับเชฟเบิงพาปีจ่ายตลาดกันเลยเนาะพวกเขาไปจ่ายตลาดกันเลยเป็นปอไปสบายดีและช่วงทัวร์ทั่วตลาดอร่อยยกขยงวันนี้เราก็จะมาอยู่กันที่นครเวียงจันทน์ค่ะและตลาดที่เราจะมาจ่ายกับข้าววันนี้ก็มีชื่อว่าตลาดพลต้องเป็นตลาดที่ใหญ่ติดอันดับต้นๆของเวียงจันทน์เลยนะคะเพราะมีสินค้าจำหน่ายมากมายทั้งเสื้อผ้าอาหารการกินของส่วนมากก็สดน่ากินน่าซื้อเหมือนบ้านเราเลยค่ะส่วนราคาซื้อขายก็จะใกล้เคียงกับบ้านเราและที่สำคัญใช้ได้ทั้งเงินไทยและเงินกีบของลาวค่ะถ้าใครต้องการจะมาสัมผัสวิถีชีวิตของลาวอย่างแท้จริงแล้วก็อย่าลืมเข้าไปชมและอุดหนุนสินค้าของพี่น้องชาวตลาดพลต้องกันด้วยนะคะยุคนี้มันต้องทันสมัยตอนนี้เชฟปึ่งกำลังซอกหายังอยู่หาปลาแดกตัวนี้เป็นปลาแดกนี่ไงอันนี้ดีกว่าปลาแดกแซ่บอีหลีมันเลือกยังไงอะครับผมพี่ปลาอะไรนี่อันนี้ผมชอบสีมันไม่ค่อยดำครับสีสวยกว่าปลากระดี่ป่ะปลาเบญจพรรณอันนี้หอมดีครับโอ้ปลาผสมหลายอย่าง30,000ถ้าดำๆสิเค็มป่ะแม่บ่อ้ายคนขายคั้นดำๆมันสิเค็มกว่าป่ะร้านนี้อะไรอ่ะทำไมสีดำอ่ะปลาแดกดิบอันนี้ยังสุกแล้วต้มแล้วอันนี้ต้มแล้วอันนั้นดิบอยู่อ่ะมันต้องแบบนั้นอันนี้เ
บ่มีหนอนบ่แซ่บเด้ขอบใจเนี่ยครับขอบคุณครับบ่ได้ทีบ่ได้ทีวันนี้เป็นเมนูออกประแดดส่วนมากจะใช้ผักสดเยอะเลยครับโอ้เจ้าต้มผักจนน้ำออกเขียวๆเนาะนี่อย่างแดอันนี้ใช้ผักใช้ขาขาไข่ครับอย่างก่อนดร.สุนทรก็บอกว่าขาขามีเพื่อนขาตะไคร้ใบมะกรูดขาตะไคร้ใบมะถ้าเจอขาหัวสิงไคร้ก็ใบมะกรูดใช่ต้องมาเลยตะไคร้ต้องมาเลยมะกรูดเรียกอะไรใบมะกรูดใบมะกรูดใบขี้หูดเออใบขี้หูดเนาะเมนูนี้สมุนไพรเยอะเลยใบขี้หูดโอ้ลืมกินข้าวของใบขี้หูดอ๋อแล้วก็ที่ขาดไม่ได้คือใบแมงลักครับใบแมงลักที่นี่เรียกอะไรครับโหระพาป่ะไม่ใช่แมงลักแมงลักแล้วกำหนึ่งพอกำหนึ่งครับเพิ่มความหอมเผ็ดร้อนอะไรใช่ครับผมผักอีตูจ้ะผักอีตูโอเคได้ผักอีตูแสดงว่าคนชื่อตูชอบมาซื้อไม่แล้วอีตูคนแรกที่น้ำเข่าซื้อตูโมเมนแล้วดร.เมนูนี้ผมจะปรุงรสด้วยซีอิ๊วครับวันนี้ผมจะใช้ทิ้งขาวตูนหนึ่งครับตาง้วนเชียงอันนี้ตูนนี้ไม่มีผงชูรสเลยครับความเค็มระดับใดใช่ครับระดับมันไม่เค็มจัดครับไม่เค็มจัดที่สำคัญไม่มีผงชูรสครับตาง้วนเชียงครับไอ้อันนึงที่ความหอมหรือความเผ็ดหน่อยครับวันนี้ผมใช้พี่ไทยตาเมืองที่หนึ่งครับก้นสูงครับที่ก็แท้ร้อยเปอร์เซ็นต์เหมือนกันและที่ขาดไม่ได้วันนี้ที่สำคัญคือผมใช้กะทิแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ตาอร่อยดีครับกะทิแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับหัวกะทิหัวกะทิแท้เลยครับแต่งกันเลยเอ้าดร.เพิ่นแล้วแต่ว่าเฮานี่ต้องไปล้มกันเรื่องเคล็ดลับก่อนโอ้ยใช่ๆเดี๋ยวเราต้องไปที่แผงผักก่อนไปนําเลยนําเลยไปทางไหนมึงนี่นะเจ้าดร.สุนทรตอนนี้มีเคล็ดลับอย่างมาฝากท่านผู้ชมด้วยนะก็มีวันนี้เดี๋ยวนี่เราอยู่ใกล้ๆนี่เขาเรียกแตงที่นี่เรียกอะไรเนาะมักแตงฮะมักแตงมักแตงเจ้าโอ้อันนี้คือเป็นเครื่องเคียงนะแตงเนี่ยมันจะดีนะมันช่วยมีสรรพคุณเรื่องโภชนาการเรื่องเกี่ยวกับผิวพรรณด้วยแม่ว่ะอันนี้มันจะดีสำหรับการเขาเรียกว่ากระชับรูขุมขนอ๋อเห็นผู้หญิงเขาผู้หญิงเนี่ยพอแปะได้เจ้าแล้วก็บางทีอย่างนี้เขาไปทำเหมือนกันเรียกอะไรอ่ะเอามาทาเป็นโทนเนอร์โอ้เออเนี่ยเอาเนี้ยไปปั่นเอาไปสกัดบ่ไม่เอาไปปั่นสดๆเลยสดๆเนี่ยเป็นปั่นใส่น้ำแร่ไปหน่อยแล้วก็เอามาทาหน้าสัก5นาทีจะทำให้ผิวพรรณแต่งตึงโอ้โหหน้าเป็นโอ้ยนี่ต้องไปลองไงเนาะง่ายๆของเราผู้ชายก็น่าจะใช้ได้นะดันจะได้นะได้เจ้าแล้วก็อันเนี้ยมันดีสำหรับอีกเรื่องนึงก็คือมันจะช่วยในเรื่องเกี่ยวกับถ้าเราจะทำเหมือนกับอะไรล้างลำไส้เราอะดีท็อกดีท็อกดีท็อกไม่ต้องทำอะไรมากเลยเอาไปปั่นปั่นปั่นเลยแล้วกินเป็นน้ำนี่แหละเอาน้ำแตงกวาเนี่ยกินเลยตอนเช้าๆจะได้ล้างท้องอช่วยอะไรนะล้างลำไส้โอ้ยทำให้สุขภาพวันนี้ก็มู่ไม่หาก็มู่เลยไม่ขาดสมดุลเจ้านะนี่ก็ดีแล้วก็มีสรรพคุณนี่เขาเรียกว่าอะไรมันไล่พวกสารพิษต่างๆนี่แหละแล้วก็ยังมีส่วนประกอบของมันนะอุดมไปด้วยวิตามินซีวิตามินซีที่ป้องกันโรคหวัดเวลาหน้าหนาวๆเงี้ยเราก็มักจะเป็นหวัดคัดจมูกกินอันนี้แล้วก็กินอันนี้เยอะๆไว้เลยแล้วก็มีแคลเซียมเจ้าแคลเซียมแล้วก็ยังมีโพแทสเซียมเจ้าโอ้สรรพคุณเยอะเรื่องของแตงเนี่ยเจ้าก็หลายสักกินลดความอ้วนลดความอ้วนก็ดีเอาไว้เวลาอยากลดความอ้วนกินกับไข่กินกับไข่เทได้อยู่ทองไข่ต้มไข่ต้มกับอันนี้อร่อยมากเนาะเจ้าอยู่ทองเอาแหละเดี๋ยวเราไปดูดีกว่าเจ้าเดี๋ยวไปเบิ่งว่าเชฟปึงสิเออเชฟปึงเขาทำยังไงเขากินเนาะทำอะไรนะทำอ้อเอาอ้อโอเคแล้วมันจะเชฟปึงเขาจะทำอ้อเหมือนกับของที่เวียงจันทร์หรือเปล่าต้องไปเบิ่งต้องไปเบิ่งต้องไอ้คือไหนคือเราไปดีกว่าเจ้าคนคือกะทิแท้เลยแหละน้ำหัวเลยถามว่าถามว่าแต่ว่าแบบภาษาลาวเนาะน้ำหัวกะทิเลยนะเข้มข้นหอมชอบเนี่ยคือความจริงอ้อนี่จัดในประเภทแกงแต่ว่าเป็นแกงน้ำแกงน้ำหน่อยนะแกงน้ำเหนียวแกงน้ำหน่อยยุคขยง6โมงเช้า Go to AEC ช่วง Tasty Tasty ชิมขมงโฉงเฉงสนับสนุนโดย
ผลิตภัณฑ์น้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห์ผมแต่บางบาทตื่นยิ้มรักตะวันเมื่อดวงจันทร์เลี้ยงลมผลิตภัณฑ์ซอสปรุงรสตราง่วนเฉียงผลิตภัณฑ์ซุปเปอร์แวร์ตรานกเพนกวินและตอนนี้ขอต้อนรับของสุริยะซิมขบงทรงเซงตอนนี้อยู่ที่ตลาดพลต้องจากมณีเนี่ยนอกกับเชฟปึงเชฟปึงที่เมนูอย่างเช่นวันนี้เป็นเมนูปลาแดกครับปลาแดกแบบลาวเลยปลาแดกวันนี้ส่วนผสมของผมก็มีใบเบญรัตน์หอมแดงมะเขือพวงข่าตะไคร้แล้วก็ไข่ไก่แล้วก็ปลาครับแล้ววันนี้ผมปรุงรสความหอมด้วยพริกไทยตามมือที่หนึ่งครับม้วนสูตรครับและปรุงรสหอมของความเค็มรสจัดซีอิ๊วขาวสูตรหนึ่งตาม้วนเชียงครับและที่ขาดไม่ได้สุดท้ายคือผมใช้กะทิแท้ 100% ตาอร่อยดีครับซึ่งกะทิอร่อยดีต้องได้สั่นต้องได้สั่นเขย่าให้หนึ่งก่อนสั่นให้มันก่อนรับประทานมันเป็นหัวกะทิเจ้าไปแล้วเค็มไทยร้อนก่อนครับอืมก็จะใส่ปลาปลาโอ้ปลาแดกหลังจากนั้นผมก็จะใส่กะทิแท้ 100% ตาอร่อยดีกะทินี่เขาข้นมากนะข้นคือกะทิแท้เลยแหละน้ำหัวเลยทำมาค่ะว่าแต่ว่าแบบภาษาลาวเนาะน้ำหัวกะทิเลยนะเข้มข้นหอมชอบเนี่ยเวลาเฮ็ดขนมก็อย่างเฮ็ดกระจังใจแล้วก็หอมแดงครับหอมบัวแดงอัดกับใบเตยหอมบัวแดงเนาะคนเวียงจันทน์นี่นะรู้จักประดิษฐ์ประดอยชื่อวันนี้ผมไม่ใส่วันนี้ผมใช้มะเขือพวงหรือมะเขือปอกก็ได้ครับแต่วันนี้ผมใช้มะเขือพวงครับไปละบ้านลาวเอิ้นมะแข้งพี่ขี้หนูบ้านน้องก็หน่วยใหญ่ได้กับเผ็ดบ้านนี่แหละมันจะได้ความเผ็ดจากพริกขี้หนูแล้วก็ความหวานจากหอมแดงแล้วก็ความหอมจากข่าตะไคร้ใบมะกรูดครับเดี๋ยวผมจะใส่ใบมะกรูดลงไปครับผมจะฉีกใบมะกรูดไปเวลาฉีกใบมะกรูดนี่จะได้ไอระเหยลงมาจากใบมะกรูดลงไปในอาหารที่ตกปรุงหมดครับคือความจริงอ้อนี่จัดในประเภทแกงแต่ว่าเป็นแกงน้ำแกงน้ำหน่อยนะแกงน้ำเหนียวพูดถึงใช้มะกรูดเยอะเหมือนกันใช่ครับเพราะว่าดับกลิ่นคาวแล้วก็เพิ่มความหอมครับแป๊บเดียวเนี่ยเดือดแล้วเดือดปุดปุดละลดความหอมความเผ็ดจากในตามมือที่หนึ่งครับคนสูตรครับนี่ของแท้แน่นอนตามมือที่หนึ่งอ้าวซัมซ่าเติมความหอมมันก็ไปเติมความสดชื่นของเขาดีกว่าครับเครื่องดื่มแก๊กรอนี่แหละเนาะเครื่องดื่มสมุนไพรเลยตัวนี้แก๊กรอตัวที่ซักจับนี่นี่มันบ่มีน้ำตาลเลยเป็นหญ้าหวานครับเป็นหญ้าหวานหญ้าหวานสารสกัดจากหญ้าหวานซึ่งบ่มีน้ำตาลใช่หลังจากนั้นผมจะเพิ่มความรสชาติจากซีอิ๊วตาพุ่นเชียงครับเดือดพัดพันเลยนะครับตาแล้วนี่ร้อนความเค็มใช่ร้อนแรงเรียบร้อยได้เผ็ดร้อยแล้วก็เคี่ยวได้ง่วนลงไปเรียบร้อยแล้วก็จะปิดไฟหลังจากปิดไฟแล้วผมจะใส่ใบแมงลักของไทยพันบ้านริวประเทศลาวเป็นผักอีตูผักอีตูอีตูคือที่เป็นสาวตูเป็นคนออกมาขายคนนำอิฐเลยหรือไม่สาวตูก็อาจเป็นคนปลูกคนแรกแม่นใครที่ใส่ท้ายสุดใส่ท้ายสุดเลยโอ้โหมันจะได้ข้นไงเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วอ๋อปลาแดกนี่กินกับกินคู่กับผักเคียงน้ำเนาะบ้านเขาเนี่ยเขาเรียกอะไรรู้ป่ะเนี่ยน่าจะเป็นหลนปลาราเรียบร้อยแล้วนะกับออฟปลาแดกเมนูนี้จากเชฟปึงทุกคนพร้อมสิไปซิมกันแล้วบ่สั้นฮอปไปซิมกันเลยครับออฟปลาแดกจากเชฟปึงเนาะและตอนนี้ทุกคนพร้อมที่จะซิมกันแล้วบ่สั้นกับซิมเลยยุคนี้มันต้องทันสมัยหากบนนอนเป็นสายหลับสลายสลบปีนี้ได้ซิมแล้วแซ่บบ่ทุกคนแซ่บบ่แซ่บหลายเจ้าเป็นยังไงเนาะได้ไปซิมกันมาแล้วแซ่บบ่ทุกคนแซ่บบ่นั่นแหละเนาะต้องขอขอบใจเชฟปึงที่มีอาหารแซ่บๆไปกินและที่แน่นอนเนาะขอขอบใจเจ้าของสถานที่ใจดีนี่ก็คือตลาดจมพลต้องจอมมณีนั่นเองเนาะครับเอ้ยจูเอ้ยจูไปไหนขอบใจหลายๆนะสำหรับเอ้ยจูและแน่นอนท้ายรายการนี้ต้องขอขอบใจผู้สนับสนุนใจดีทุกท่านเลยเนาะผลิตภัณฑ์น้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห์ผลิตภัณฑ์ซอสปรุงรสตราง่วนเชียงบริษัทปตท.จำกัดมหาชนผลิตภัณฑ์กะทิแท้ 100% และกะทิอบควันเทียนดอกไม้หอมตราอร่อยดีเมล็ดพันธุ์คุณภาพดีตราสอนแดงผลิตภัณฑ์ซุปเปอร์แวร์ตรานกเพนกวินผลิตภัณฑ์เครื่องครัวสตาร์เวลAJ DVD และเครื่องเล่นคาราโอเกะผลิตภัณฑ์ง่วนสูตรพริกไทยและเครื่องเทศตรามือที่1
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยโรงเรียนการอาหารไทย MSC และสุดท้ายนะทีมงานยกขยง6โมงเช้า Go to AEC ต้องขอกล่าวคำว่าสบายดีสบายดีถ้าเราไปเที่ยวไปชิมไปเที่ยวไปชิมไปเที่ยวไปชิมไปยกขยง6โมงเช้า